ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สายฝนเอกวรางกูลอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะรายวิชานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะปลายทางของรายวิชามุ่งหวังให้วัยรุ่นได้เรียนรู้รู้จักและทำความเข้าใจโลกภายในของตัวเองได้อย่างถูกต้องเพื่อให้พวกเขาสามารถข้ามผ่านวิกฤตของวัยได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขขณะเดียวกันเราเตรียมวัยเด็กให้เขาเรียนรู้ความเป็นวัยรุ่นเพื่อเมื่อที่เขาเติบโตเข้าสู่ภาวะของความเป็นวัยรุ่นเขาจะได้เข้าใจว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะขณะที่เราต้องการเตรียมวัยอื่นๆเช่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัยรุ่นให้เขารู้จักเข้าใจวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องและเป็นมิตรการรู้จักเข้าใจอย่างเป็นมิตรจะทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับวัยรุ่นได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น3จิ๊กซอที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเติบโตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในการสร้างสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเนื้อหาของรายวิชาทั้งหมดจะประกอบด้วย5ชั่วโมงหลักๆนะคะซึ่งเป็นจิ๊กซอของการทำงานในเรื่องของการเข้าใจวัยรุ่นได้อย่างแท้จริงโดยชั่วโมงที่1นะคะเราจะเริ่มต้นที่ข้อมูลพื้นฐานเรื่องของการทำความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่นทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านจิตอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากนั้นในชั่วโมงที่2เราจะว่าด้วยเรื่องของกระบวนการเกิดภาวะวิกฤตและแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤตหรือพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงของความเป็นวัยรุ่นนะคะว่าจะช่วยเขาเดินข้ามผ่านช่วงนี้ได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรในชั่วโมงที่3เราจะเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องของกลยุทธ์การสร้างทักษะชีวิตของวัยรุ่นในยุคศตวรรษที่21ที่จะทำให้เขาเดินทางผ่านช่วงวัยได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุขมากขึ้นสัปดาห์ต่อมาคือสัปดาห์หรือชั่วโมงที่4เราจะเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีผลกับพัฒนาการของวัยรุ่นทั้ง4ด้านที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือทำให้เขาปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและชั่วโมงสุดท้ายเราจะมุ่งเน้นเรื่องสำคัญคือเรื่องราวของต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นที่จะช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกปลอดภัยในระหว่างทางของทั้ง5ชั่วโมงเราจะประเมินพัฒนาการหรือความเข้าใจของผู้เรียนอย่างง่ายๆและทำให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ถ้าเราอยากเรียนรู้ร่วมกันเราไปเรียนรู้โลกภายในของวัยรุ่นร่วมกันเลยนะคะเชิญค่ะ